สวัสดีป๊อปมาจากสปปลาวปกติก็เฮ็ดธุรกิจส่วนตัวตั้งใจมาเฮียนโดยตรงมันน่าสนใจอยากเพิ่มทักษะให้ตัวเองให้ตัวเองมีอาชีพเสริมมั่นใจในโรงเฮียนนี่ก็เลยเลือกมาเฮียนอยู่นี่มื้อนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ม่วนได้พบปะหมู่หลายๆคนแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะเพราะว่าบ่เคยเฮียนเฮ็ดขนมแบบนี้มาก่อนเฮาเคยไปซื้อมากินแต่ว่าเฮาคิดว่ามันอุ๊ยมันต้องยากแน่นอนเวลาที่เฮาแบบมาเฮียนเฮ็ดเองมันก็รู้สึกว่ามันบ่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าอาจารย์ก็จะซอยให้เฮาฮู้ทักษะว่ามันควรเฮ็ดแบบใดเพื่อให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ให้มันแซ่บให้มันมีรสชาติที่ดีให้มันงามออกมาแบบสมบูรณ์ก็ถือว่ามันเกินความคาดหวังเฮาไปหลายบ่คิดว่าเวลาที่เฮาเฮ็ดออกมาแล้วแบบมาเฮียนครั้งแรกเนาะว่ามันสิออกมาดีปานนี้นะแต่ก็ถือว่ามันออกมาดีเกินที่ตัวเองคาดไว้หลายตามที่เฮียนมาก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในคนที่พร้อมที่จะเปิดห้านหรือว่าขายหรือว่าอยากเฮ็ดขายคิดว่าตัวนี้มันตอบโจทย์หลายเพราะว่าเฮ็ดมาแล้วก็มันสมบูรณ์เลยก็คือเฮาบ่ต้องไปคิดว่าอันนี้ต้องเฮ็ดจังไหนแล้วเฮายังสิมาลองผิดลองถูกอยู่บ่อันนี้คือเฮามาแล้วเป๊ะเลยจบเลยบอนเดียวสําหรับไผเนาะที่อยากเฮียนเฮ็ดขนมหรือว่าอยากเฮียนเฮ็ดอาหารอีหยังก็แนะนํามานี่เลยเพราะว่าอาจารย์สอนเอาใจใส่แล้วก็รู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายแล้วเฮาเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดได้จริงมันบ่แม่นว่ามาเฮียนแล้วแบบกลับมือแล้วก็เฮ็ดบ่ได้สินะอันนี้คิดว่าเฮียนแล้วมันตอบโจทย์แล้วก็เฮาจะบ่ได้เสียเงินล่าเวลาที่เฮาแบบไปลองผิดลองถูกอยู่มาเฮียนเถาะ